สู่ความสงบจงมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายตั้งกายให้มันตรงวางสติไว้ในกายแต่เป็นกายลมเบื้องลมเขาย่าดูเมื่อเบื้องลมออกย่าหูเมื่อถ้าผู้ที่คอยพิจารณาเบิ่งลมอยู่จังซี่ทิศมันมั่นคงพระพุทธเจ้าเพิ่นเปรียบเหมือนไม้กระดานแข็งเมื่อโยนม้วนได้ลงไปกระทบบ่สามารถที่จะเฮ็ดใหม่กระดานแข็งนั้นให้เกิดเป็นร่องรอยได้แต่ถ้ามันเลวเหมือนเปียกเสมือนดินโคลนที่มันเปียก โยนสิ่งใดลงไปกระทบมันจะเป็นร่องรอยเป็นร่องมันเป็นช่องที่แทรกเข้าไปได้เวลาพระแผ่เมตตาบอกว่าขอหมู่มารอย่าได้ช่องช่องตัวนี้คือช่องทางจิตใจของเราเมื่อสภาวะอารมณ์สิ่งใดๆมันมากระทบเข้าไปมันกระทบมันเป็นหล่องลอยบ่มันอ่อนไหวบ่แล้วก็มีทางเดียวที่จะเฮ็ดให้จิตใจเข้มแข็งได้คือภาวนาเราจะเข้าใจในภาวะของธรรมที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าบอกกำหนดย่ามได้ก็มีแนวแสบอยู่เลยเดี๋ยวก็คืดหักเดี๋ยวก็คืดสั่งเดี๋ยวก็คืดอยากได้นั่นอยากได้นี่คืดเบื่อหน่ายไอ้นั่นไอ้นี่มันไปเด้อแต่ถ้ากำหนดลงค่ะพิจารณาเบิ่งลมอยู่จังซี่ละใส่กำลังสติยังแรงกล้านำเพื่อทำความเข้าใจให้มันเด่นชัดสังเกตเพิ่งออกเขาโชคดีนะได้เกิดมาเป็นคน ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมการได้สดับรับฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากก็มานั่งพิจารณาเบิ่งในโลกมนุษย์7,000กว่าล้านคนผู้ที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยากบางคนอาจจะมีศรัทธานับถือแต่ว่าด้วยความทุกข์ยากลำบากมีแนวมาปิดกั้นจิตใจก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดได้หลายคนบ่มีศรัทธาบ่ได้เข้าใจถือปิดบังด้วยอวิชชาก็บ่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังบ่มีโอกาสได้ฟังแต่ผู้มีโอกาสได้ฟังก
าจจะปฏิเสธไปทีแต่ว่าการที่จะเข้าใจลึกซึ้งในธรรมของพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องยากฉะนั้นล้อมจิตล้อมใจเจ้าของเบิ่งรวมลงไปงมจุดใดจุดหนึ่งเบิ่งลมมันคักไม่ได้เห็นต้นใหม่ต้นไหลเห็นสัตว์สาราสิ่งมันหลงมันตายมันเปลี่ยนแปลงเขาก็สามารถที่จะพิจารณาเป็นธรรมได้แม่นว่าจะเบิ่งเจ้าของอยู่จังซี่ให้มันบ่จิตมันบ่พิจารณาเป็นธรรมมันบ่เห็นธรรมฉะนั้นตั้งใจกำหนดเอาจักวางจักคำจะยุติการใส่เสียงให้เฮากำหนดเบิ่งลมเขายาวออกยาวมันอาจจะเผลอแน่อาจจะลุดแน่อาจจะทรงจิตไปนั่นไปนี่แน่คืดไปหดมองนั่นมองนี่ใครพยายามครับมันมีสติไก่คืนมากมาหูมาหลู่ในกายของเฮาเลยนะมาหลู่ในกายในจิตมาเบิ่งลมอยู่จังซี่เบิ่งไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเข้าใจความว่างความเบาเองลมเขามีสติสติคือหูเมื่อขิ้งหูเมื่อว่าลมมันไหลเขาลมออกแล้วมีสติหูเมื่อแล้วมันจะแสบซึมโดยปัญญาอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นความว่างความโล่งความเบาถ้ามันบ่มีปัญญาเข้าไปเนี่ยมันจะไปลงโอ้ดีใจนะมันบ่พอใจนะมันให้เบิ่งเป็นกลางๆเบิ่งไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆเอาฝึกใหม่หัดใหม่ก็เริ่มเฮ็ดเอาของบ่ได้ซื้อได้ขายบ่มีผู้ใดปั่นให้ไผได้แจกให้ไผได้เกิดมาหันใจล้วนแต่หันใจแบบผู้รู้ว่าที่รู้ว่าเจ้าของขันใจนี่มันยากเด้อเฮาก็คงจะยุติการใส่เสียงเนาะให้เฮาตั้งใจเจริญสติภาวนามันเป็นจังได๋ก็เบิ่งมันก็คักอดเอาถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา